สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Building a Data Driven Organization and Culture นะคะเราอยู่กันที่ EP ที่2แล้วค่ะใน EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนมาลองออกแบบการวัดและประเมินผลด้วยแนวคิดกรอบเหตุผลสัมพันธ์หรือว่า Logical Framework นะคะสำหรับซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราได้มีเครื่องมือในการที่จะมาออกแบบการวัดประเมินผลหรือว่าการพัฒนาองค์กรโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวช่วยตัดสินใจกันมากขึ้นนะคะอยู่กับทรายค่ะนิชาพิทยาพงศกรค่ะทรายเป็นผู้ก่อตั้ง Twork นะคะบริษัทให้คำปรึกษาแล้วก็บริการด้านการประเมินผลกระทบทางสังคมค่ะที่ผ่านมาก็คือเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรหลายๆโครงการนะคะโดยเฉพาะโครงการด้านสังคมที่อยากจะประเมินผลประเมินสิ่งที่ตัวเองทำไปให้ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนหลายแห่งด้วยค่ะที่อาจจะมีไอเดียสิ่งที่อยากทำแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะประเมินผลสิ่งนั้นได้ยังไงนะคะก็จากที่เคยให้คำปรึกษามาก็จะเจอว่าโอ้โหเป็นโจทย์ที่คอมมอนมากๆหลายๆองค์กรหลายๆที่ก็จะเจอโจทย์นี้นะคะก็คือเรามีไอเดียเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเราอาจจะเริ่มทำไปด้วยแหละแล้วเราอยากจะรู้ว่าถ้ามันเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะคะเราจะประเมินติดตามผลยังไงการที่เรามีเครื่องมือวิธีคิดที่จะออกแบบการประเมินติดตามได้เนี่ยก็จะมาช่วยปิดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะต้องยอมรับเลยว่าคนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับการประเมินนะคะเราอาจจะเคยเป็นคนที่โดนประเมินเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาประเมินเราแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงใช้ตัวชี้วัดอย่างนี้หรือเราอาจจะเป็นคนที่ต้องไปประเมินคนอื่นแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราจะใช้ตัวชี้วัดหรือวิธีการแบบไหนที่จะประเมินเป็นโจทย์ที่ยากทั้งนั้นนะคะแต่ว่าในคอร์สเนี้ยค่ะเราก็จะชวนทุกคนมาค่อยๆทำไป step by step นะคะทำความเข้าใจกันว่าแล้วเราอยากจะวัดอะไรเราจะสร้างตัวชี้วัดยังไงเราจะเก็บข้อมูลยังไงนะคะแล้วทุกคนจะเห็นเลยค่ะว่าการประเมินที่ออกแบบมาอย่างดีเนี่ยมันจะทำให้ผลการประเมินนั้นมีความหมายเอาไปใช้สร้างการเรียนรู้ให้กับตัวเองได้ให้กับองค์กรได้แล้วก็มาต่อยอดพัฒนางานที่เราทำได้ด้วยนะคะสำหรับในคอร์สนี้ค่ะเราก็จะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ได้ลองออกแบบการประเมินแล้วก็ตัวชี้วัดด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้อันดับแรกเลยก็จะได้มารู้จักกับตัวเครื่องมือที่ชื่อว่า Logical Framework นะคะมันหน้าตาเป็นยังไงใช้อย่างไรนะคะอันที่2ก็คือทุกคนก็จะได้รู้จักเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้วยค่ะคำว่าตัวชี้วัดที่ทุกคนอาจจะเคยกลัวกันมาก่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานหรือวิสัยทัศน์การทำงานขององค์กรได้นะคะและอันที่3ค่ะก็คือทุกคนจะได้ลองใช้โจทย์จริงของตัวเองนะคะมาดูว่าตอนนี้เรายังขาดข้อมูลอะไรที่จะใช้ในการตัดสินใจและจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลยังไงนะคะก็เอามาสู่การวางแผนการประเมินติดตามในอนาคตในหน้างานจริงๆได้เลยนะคะคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยค่ะในทุกระดับขององค์กรโดยเฉพาะคนที่จะต้องมีหน้าที่ทำเรื่องของการประเมินแล้วก็ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะแล้วสำหรับพื้นฐานที่ควรจะต้องมีนะคะก็แนะนำว่าควรจะมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเป้าหมายวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่เราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจว่ามีพื้นฐานตรงนี้ไหมก็แนะนำว่าสามารถกลับไปเรียนใน EP ที่1ของซีรีส์นี้ได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้วยทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า Theory of Change นะคะใครที่เรียนตรงนี้มาแล้วเนี่ยแล้วมาเรียนในเรื่องของการออกแบบการประเมินผลเนี่ยมันก็จะช่วยต่อยอดสิ่งที่เราเรียนรู้มาให้เอาไปลงมือทำได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโจทย์ที่จะต้องประเมินอยู่แล้วเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะลองเอามาใช้ในการทำเวิร์กช็อปในคลาสนี้นะคะก็จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถได้ของที่เอาไปใช้ได้จริงได้เลยค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็มาพบกับแชปเตอร์แรกกันเลยค่ะ